ตัวนี้จะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยสัมภาระจะใส่ได้ประมาณนี้อันนี้กระเป๋าใบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ใหญ่นะฮะข้างกลางแบบค่อนข้างไปทางแบบไม่ใหญ่อ่ะไม่ใหญ่ด้วยซ้ำแล้วก็เห็นว่ามันใส่ของได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งเพราะว่าเวลาที่เราใช้งานพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีไอ้พวกนี้ปิดออกมาด้วยใช่ไหมดังนั้นจริงๆถามว่าใส่ของได้เยอะไหมเราคิดว่ากลางๆแล้วกันมันไม่ได้ถึงขนาดเยอะอะไรมากมายขนาดนั้นถ้าสมมติไปยุโรปกระเป๋าใบใหญ่ใบเดียวเราคิดว่าน่าจะเต็มด้านหลังเลยก็ว่าได้นะคะอ่ะแต่ก็ดีนี่มีสิ่งนี้นะจ๊ะจึกไปลูกอ่ะสบายหน่อยนะประมาณนี้นะคะก็จะได้ของประมาณนี้ส่วนในตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ไปดูรีวิวกันจ้ะเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่บน Volvo นะคะ XC40 นะคะหรือ XC40 นั่นเองนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ประเทศหัวหินนั่นเองแห่ป้าหรือเปล่าเดินทางเดินทางนะคะจังหวัดหัวหินก็ไม่ใช่อีกมันอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการเดินทางแบบต้องบอกว่าทางไกลนิดนึงนะคะระยะทางก็ประมาณ2-300กิโลเมตรนะคะซึ่งวันนี้ทาง Volvo ประเทศไทยบอกว่าอ๋ออยากจะได้แบบสบายๆนะพี่มาร์คแบบสบายๆสบายแรกก็คืออยากให้บรรยากาศดูสบายๆสบายที่2คือมีคนขับให้สบายมั้ยพี่มาร์คพี่เบิร์ดน่าจะสบายครับจิกกัดเก่ง อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูหน่อยนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยเขามีฟังก์ชันฟีเจอร์อะไรบ้างนะคะให้เราใช้งานกันในวันนี้แล้วก็มันรู้สึกอย่างไรระหว่างนั่งระหว่างอะไรไปดูร็อกวันนี้กันค่ะสนุกกับ Volvo XC40 ค่ะไปเลยถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วลืมอินโทรมาก ตอนนี้นะคะก็คือนี่พี่ตำรวจนะคะก็คือเรียกเข้ามาเพราะว่าเป็นป้ายแดงนะคะแล้วก็ก็ตรวจสอบป้ายแดงขับขี่นะคะซึ่งเราก็เตรียมไปพร้อมหมดแล้วแหละไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงเนาะตื่นเต้นดีค่ะปกติก็คือจะไม่ได้โดนเรียกเท่าไหร่แล้วก็ทาง Volvo เขาก็เตรียมเอกสารมาให้เราเรียบร้อยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวไม่น่ามีอะไรค่ะเดี๋ยวมารอดูกันนะว่าเป็นยังไงต่อว่ารถคันนี้ขับเป็นยังไงต่อดีกว่าเป็นยังไงบ้างฮะประสบการณ์นะฮะตื่นเต้นมั้ยฮะตื่นเต้นเล็กน้อยครับโดนด่านตรวจนะฮะแต่ว่าไม่มีอะไรปัญหาเพราะเรามีเอกสารครบหมดเอกสารครบรถถูกต้องทุกอย่างนะฮะขับได้ด้วยดีแต่ว่าถ้าไม่ผ่านนี่คือจะแปลกใจมากๆนะเอกสารครบหมดนี่ขับมาเป็นไงบ้างตั้งแต่ขับมาชอบไหมพี่ก็ค่อนข้างที่จะเซฟตี้นะก็มีแอบเหวี่ยงนิดนึงแล้วก็รถเด้งไปหน่อยแอบเหวี่ยงนี่หมายถึงรถหรือคนพี่น่าจะเป็นคนข้างหลังค่ะเรื่องอาการเด้งของรถนะฮะก็นิดนึงเขาเวียนหัวนะครับแต่อันนี้ก็คือขับใช้ได้ใช่ครับโดยรวมใช้ได้เลยแต่มาร์กถนัดวันไพเดลมากกว่าตอนนี้นี่ก็คือเขาเรียกว่าทัศนวิสัยนะคะของรถคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นรถที่มีทัศนวิสัยค่อนข้างดีแต่ว่ามันจะดูตรงกันข้ามนิดนึงกับในรถเพราะในรถเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะเล็กนิดนึงเนาะนั้นทำให้เวลาเราขับเนี่ยก็จะรู้สึกว่าข้างหน้าทางก็เห็นชัดดีแหละแต่ว่าในตัวรถเนี่ยมันอาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะแต่สิ่งที่เราบอกเลยว่าในการเดินทางมาต่างจังหวัดรอบนี้แล้วเป็นเหมือนกับฟีเจอร์ที่เราอยากจะแนะนำเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อรถคันนี้เนี่ยคุณต้องซื้อเพราะสิ่งนี้นั่นก็คือ Google Map ผมบอก Google Map มันตื่นเต้นยังไงพี่คือเมื่อก่อนเนี่ยเราขับรถไฟฟ้าคันอื่นมาที่มันยังใช้ Google Map ไม่ได้นะว่าตรงๆมันก็เลยจะต้องเขาเรียกว่าดูแมปผ่านโทรศัพท์อันนี้ไม่ค่อยดีอะไรอันนี้เนี่ยดีตรงไหนนี่คุณผู้ชมดูแมปตรงนี้ก็มีและอยู่บนหน้าคนขับก็มีคนขับไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเหลือบตาลงมาดูจอใหญ่เลยแต่สามารถดูได้จากตรงนั้นเลยพี่มาร์คพยักหน้าว่าดีไม่ดีมาขับง่ายมากอ่ะมาไม่ต้องก้มไปมองอย่างเงี้ยมามองแค่ตรงเนี้ยง่ายเลยใช่ครับเป็นยังไงบ้างสำหรับ Google Map นี่ต้องบอกว่าใช้งานสะดวกสบายมากครับสำหรับคนขับนะครับอย่างมาร์กเนี้ยก็คือแบบชำเลืองตาแค่ตรงเนี้ยตรงไหนอ่ะใช่สบายมากว่าเราต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาแล้วต้องไปทางไหนต่ออย่างเงี้ยแล้วแมปเป็นแบบซูมใกล้นะเห็นเลนชัดใช่ครับหรือว่าแบบถ้าเราแบบรำคาญสายตาอย่างเงี้ยก็สามารถปรับแบบเป็นแค่ลูกศรได้เลยแล้วก็ระยะทางอันนี้ก็ดีเหมือนกันนู่นเห็นไหมลูกศรคราวนี้ความเจ๋งก็คือรถเนี่ยมันใส่ซิมได้พี่มาร์คดังนั้นเราสามารถใช้งานฟังก์ชันของ Google Map ได้เยอะมากๆเลยตั้งแต่ณดุดนั่งรถคันนี้มาสักพักหนึ่งนะฮะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราชอบเลยก็คือในตัวของเรารู้สึกว่า Volvo เขาทำรถมาก่อนนะพี่มาร์คใช่แล้วสิ่งนึงเวลาเขาทำรถมาก่อนเราจะมีความเชื่ออย่างนึงเสมอว่าบริษัทที่ทำรถมาก่อนเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยมักจะเป็นบริษัทที่เข้าใจในการขับรถอย่างดีว่ามันจะต้องแบบนี้นะมันจะต้องแบบนั้นนะมันจะต้องทำอย่างนี้แล้วคนขับจะรู้สึกแบบนี้นะนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าบริษัทที่ผลิตรถมาก่อนจะเป็นรถไฟฟ้าเนี่ย
ค่อนข้างจะมีความชำนาญและมีน่าจะมีฐานข้อมูลของตรงนี้เนี่ยเยอะมากๆทำให้ Volvo คันนี้เนี่ยเป็นรถที่ขับแล้วรู้สึกว่ามีเขาเรียกว่าเหมือนมีตัวช่วยนะพี่มาใช่การขับรถที่ดีมากใช่เดี๋ยวให้มาพูดถึงเรื่อง Cruise Control นิดนึงสำหรับ Cruise Control นะครับเราใช้ง่ายมากเพียงแค่กดปุ่มตรงนี้กดปุ๊บกดปุ๊บก็จะแสดงผลบนหน้าจอทีนี้มันก็จะขับเคลื่อนให้เราแล้ว Pilot Assist โอเคเขาใช้คำว่า Pilot Assist ใช่แล้วระบบช่วยการขับขี่แต่ไม่ถึงขนาดเป็นออโต้แบบ 100% ขนาดใช่ครับก็คือแบบเรายังสามารถบังคับพวงมาลัยได้คือแบบอาจจะลั่งนิดๆเนี่ยครับแต่ว่าเขาถ้าเราออกนอกเลนอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยเรากลับเข้ามาในเลนแล้วก็แบบการเลี้ยวการอะไรแบบประคองก็ทำได้ประคองเลนทำประคองทำได้หมดครับแต่ว่าถ้าตัวเนี้ยจะค่อยถ้าเข้าโค้งเนี่ยจะช้านิดนึงนะจะค่อยๆลดสปีดลงแล้วก็ค่อยๆที่จะเลี้ยวมันอาจจะยังดูไม่เนียนกริปใช่ครับอาจจะยังไม่เนียนกริปอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ช่วยด้วยตรงนี้เนี่ย Volvo เองก็ยังต้องพัฒนาในเรื่องของซอฟต์แวร์ไปก่อนสมมติเราเปรียบเทียบกับรถไฟฟ้าอย่างTesla แล้วกันอันนั้นน่ะคือมาจากซอฟต์แวร์ก่อนเลยตั้งต้นมาจากซอฟต์แวร์ก่อนอันนั้นโหดมากครับใช่แล้วค่อยมาเป็นรถอีกทีนึงเพื่อซัพพอร์ตซอฟต์แวร์คล้ายๆอารมณ์ Apple นะคราวนี้ Volvo เนี่ยเริ่มจากรถและพัฒนาซอฟต์แวร์คันนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจต่อไปเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าแบบเรื่องการขับขี่พวงมาลัยต่างๆอะไรนี่ถือว่าใช้ได้ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหในเรื่องของพวงมาลัยนี่ใช้งานง่ายมากเลยครับแม้แต่การสั่งการก็คือสั่งผ่านบนพวงมาลัยได้เลยสบายๆใช่เรียกว่าตัวนี้ก็คือใช้งานง่ายเอางี้เราว่ามันเป็นรถที่ใช้คำว่าเข้าใจได้ง่ายแล้วกันเราไม่รู้สึกว่าการขับรถไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ยากเลยเมื่อคุณขับ Volvo คันนี้ใช่ไหมพี่มาถ้าแบบใครใช้รถไม่เป็นอ่ะมาใช้อันเนี้ยก็คือสบายอ่ะง่ายใช่ UUI หน้าจอนะเข้าใจง่ายปรับแต่งง่ายไม่ค่อยมีมันไม่ได้มีอะไรดูที่ดูว่าเขาเรียกว่าอะไรนะซับซ้อนใช่แต่แม้แล้วแมปนู่นก็ยังอยู่หมายถึงว่าเราปรับนี่เป็นแล้วก็ตามแต่แมปตรงคนขับไม่เคยหายไปถูกต้องครับนะฮะอันเนี้ยคือสิ่งทำให้มันใช้ฟูลฟีเจอร์ได้นะฮะฟูลฟีเจอร์ได้เต็มรูปแบบจริงๆแล้วก็มันเป็น Android แหละเนี่ยดูจากเนี้ยมี Play Store ด้วยเนาะ มีแต่งานด้วยเสียงด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราชอบมากๆนะเรารู้สึกว่าเขาทำออกมาได้เข้าใจง่ายและแบบเป็นมิตรต่อผู้ใช้มากๆใช่ครับส่วนในมุมของคนนั่งอย่างเรานะคะก็สบายมากเพราะอย่างแรมไม่ต้องขับเองนะ นะก็สบายก็คือโอเคแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความแคบมันก็แคบจริงๆแหละรถเป็นรถที่ค่อนข้างดูข้างนอกดูเหมือนใหญ่เนาะใหญ่มากข้างนอกใหญ่มากแต่ข้างในคือค่อนข้างเล็กนิดนึงนะคะดังนั้นอันนี้จะเป็นจุดเดียวในรถนี่แหละที่เราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยถูกจริตสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแอร์เย็นระบบ UI Friendly ใช้งานง่ายมากอันนี้คือข้อดีมากนะคะเรียกได้ว่าไอ้ตัว Google Map ที่เราได้พูดไปก่อนนั้นเนี่ยแทบจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าซื้อรถมาสักคันนึงแล้วมันจะช่วยให้เรารู้สึกใช้งานง่ายขนาดนี้เนี่ยก็คือซื้อแบบนี้น่าจะดีมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าเราจะแวะพักอะไรกันที่ไหนยังไงบ้างนะคะแต่ด้วยส่วนตัวเนี่ยขับมาเนี่ยก็โอเคนะเรารู้สึกว่ามันเป็นรถที่ดีนะคะแต่ว่าเรื่องซอฟต์แวร์นะพี่มาใช่ครับเราอัปเกรดสักนิดหนึ่งว่ามันจะไปได้ไกลสักเท่าไหร่นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาพักกันแล้วนะพี่มาร์คเป็นไงบ้างครับคือแบบว่าโอ้ขับมาแบบเหนื่อยล้านะฮะก็ต้องไปกินสิ่งที่เราชอบที่สุดนั่นก็คือนี่ KFC ที่สวยที่สุดในหัวหินปั๊มลุงเฮงนะมากินกันด้วยไปกินและนี่ก็คือของโปรดนะคะที่เราจะกินกันนี่เขาเรียกว่าทองม้วนสดนะอร่อยมากใครชอบกินเหมือนกับเราบอกได้พี่มาชอบกินปะเป็นชอบทำไมอ่ะทำไมต้องกินทองม้วนสดอ่ะทำไมอ่ะทองม้วนกรอบโอ้ทองม้วนกรอบมันไม่ใช่ของกินเปล่าต้องทองม้วนสดสิทำไมอ่ะทองม้วนกรอบก็ผมกินคุณผู้ชมใครอยู่ทีมทองม้วนกรอบกับทองม้วนสดคอมเมนต์เลยว้าวนี่เหยียบเท่าไหร่ดิเพ่โอ้เร็วปรี๊ดเลยนะเร็วปรี๊ดเลยเร็วแต่รถนิ่งกริปเลยนะนิ่งครับนิ่งกริปเลยเอาอยู่ด้วยเอาอยู่ไม่รู้สึกว่ารถโยนหรือว่าสั่นเลยนะใช่โอ้ดีมากดีมากดีมากจริงแล้วตอนนี้เราก็มาถึงหัวหินเรียบร้อยแล้วเย้นะมีคนข้างหลังหนึ่งคนแต่ที่มันพีคมากๆก็คือแบตเตอรี่ของเราพี่มาร์คครับผมเหลือเยอะกว่าที่คิดมหาศาลมากปกติเขาบอกเขาเคลมว่า500ใช่ไหม
แล้วก็บางคนก็บอกวิ่งจริงอ่ะ400ประมาณนี้ผลทดสอบเขาเคลมไว้500ตามใบสเปคอ่ะ450แล้วก็วิ่งจริง418ซึ่งตอนนี้จริงๆอ่ะจากที่มาร์คดูอ่ะแบตเตอรี่เราเหลืออยู่50%ครึ่งหนึ่งพอดีก็คือระยะทางมาถึงเนี่ยประมาณ200กิโลประมาณ200กิโล200กิโลก็คือครึ่งหนึ่งก็พอดีเป๊ะใช่แต่อย่าลืมนะว่าเราแบกคนมาทั้งหมด3คนกระเป๋าอีกมากมายความร้อนความร้อนความเร็วที่เราเหยียบเมื่อกี้ถูกต้องถือว่าเป็นรถที่ทำได้ดีมากๆนะในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่นั่นเองนั่นเลยครับพี่มาร์คว่าไงบ้างถ้าเทียบกับรถที่เคยขับมาเป็นไงบ้างโหมาร์คแบบประทับใจในเรื่องของแบตเตอรี่มากๆดังนั้นอันนี้ต้องบอกว่าเรื่องแบตเตอรี่ทำดีมากทำดีมากจริงๆครับแต่ที่ต้องใช้คำว่าการควบคุมพลังงานน่าถูกต้องครับการควบคุมพลังงานหรือแบบตัวรีเจนหรือเปล่าที่ทำให้แบบรถวิ่งได้ไกลขึ้นหรือว่าการขับขี่ของเราดีหรือบักขับดีหรือเปล่านะอันนั้นไม่ใช่หรอกไปเรื่องอื่นเลยอ้าวพี่ลงพี่ไปไหนครับไปแล้วเฮ้ยกูจะรักบ้านนะรถมันดีรถมันดีคุณก็ไปบอกว่าคุณขับดีโถ่แล้วตอนนี้นะคะเราก็ลงมาเรียบร้อยนะคะแล้วนี่คือบ้านภูวิลล่าที่เรามาพักกันวันนี้คุณดูเราจะได้ชุดสวยๆด้วยนี่มันไงเดี๋ยวปรับให้ดูเลยเห็นไหมสระว่ายน้ำแบบอย่างนี้นะคะโอ้โหนี่คือเป็นอะไรที่แบบความฝันอะเป็นความฝันเดี๋ยวจะถ่ายรูปสวยๆมาให้ดูนะอ้าวพี่มาร์คมาด้วยเหรอเนี่ยก็คุณทิ้งผมไว้ในรถอ่ะก็คุณบอกคุณขับรถดีแล้วคุณไปหลบอะไรอยู่หลังต้นไม้เนี่ยทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับว่ารถเราอ่ะโดนตัดหน้าตรงทางลงสะพานแล้วมันเกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยพอเราโดนตัดหน้าตรงสะพานใช่ป่ะรถเรามันก็เหมือนกับรถเราตกลงอ่ะคือมันลอยมันก็ล่วงใช่มั้ยจังหวะนั้นน่ะเบลมันล็อกตัวเราเลยอ่ะแบบรัดแบบแน่นแบบหยุดเลยอ่ะคือแบบโหนี่คือไม่ได้ต่อไม้ด้วยนะพี่มาร์คเมื่อกี้ใช่ครับก็คือรัดแบบให้มาหลังติดเบาะเลยอ่ะครับหลังติดเบาะเลยอ่ะคือแบบจัดสรีระของเราอ่ะให้เซฟที่สุดก่อนเลยจริงเคยได้ยินแต่แบบเฮ้ยทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่อะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมันเป็นยังไงทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่คือเราไม่เคยเลยอ่ะเราไม่รู้นะว่ายี่ห้ออื่นมีหรือเปล่าแต่เมื่อกี้เนี่ยมันทำให้เราแบบสัมผัสได้ถึงวัยเด็กที่เราได้เคยได้ยินว่าแบบเฮ้ยทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่มันเป็นยังไงเลยอ่ะคือมันล็อกแบบล็อกเบลอะติดตัวเรากระบอกแบบแน่นเลยอ่ะอึกอย่างเลยโหดีมากยกนิ้วให้เลยเรื่องปลอดภัยนะพี่มาร์คไม่เมยไม่ต่อแล้วคือแบบตื่นเต้นมากโอ้โหสุดยอดศูนย์เริ่มโอ้โหพี่มาร์คในสุดเราก็ถึงกรุงเทพกันไปเรียบร้อยแล้วนะเป็นไงเดินทางด้วย Volvo XC40 ก็แน่นอนครับปลอดภัยปลอดภัย 100% ไอ้เรื่องปลอดภัยนี่ต้องบอกว่าตอนที่เราอะที่เราแบบขึ้นสะพานใช่ไหมแล้วตกลงมาพี่มาร์คจำได้ปะจำได้ครับตอนนั้นอะเบลมันรัดตัวเราแบบแน่นเลยอะรัดแบบเสื้อนี่คือตึงเลยนะใช่คือทำให้ตัวเราอะไม่กระเด็นออกจากเบาะเลยเหมือนที่เขาพูดไงพี่มาร์คว่าอะไรนะทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่โอ้โหคือแบบดีอันนี้คือชอบมากเอางี้พี่มาร์คเรามาสรุปแบบความเป็นรถแล้วกันครับผมถ้าความเป็นรถในการขับขี่เต็ม10เท่าไหร่พี่ถ้าการขับขี่นะครับมาร์คให้8ออกไปตัดคะแนน2อันจากอะไรบ้างความเด้งครับโชว์ข้างล่างใช่มันเป็นยังไงมันแข็งมันแข็งไปมันอาจจะแบบสะเทือนเนาะแล้วถ้าแบบสมมติมีผู้โดยสารข้างหลังเงี้ยก็เขาอาจจะสั่นเกินไปอ่ะสำหรับเขาเนาะคนนั่งหลังเนี่ยคือมึนหัวอยู่มันดีบมันเด้งแล้วเฮดลุ่มมันต่ำเฮดลุ่มต่ำครับมันสูงใช่เบาะสูงเฮดลุ่มน้อยแล้วก็รถแคบใช่ครับการขับขี่ช่วงล่างก็แข็งถูกต้องส่วนข้อดีและการพี่มาร์คที่ชอบเลยมีอะไรบ้างข้อดีPilot Assist ครับก็ทำให้มาร์คขับรถง่ายขึ้นแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่แทบจะเป็นตัวหลักเลยเนาะใช่ครับทนที่สุดดีที่สุดใช่เพราะเขามีรีชาร์จทวินก็คือการชาร์จแบบคู่ถูกต้องครับทำให้สมมุติว่าอย่างวันนี้เราวิ่งไปหูหินใช่ไหมรถมันบอกวิ่งได้500แล้วก็ถ้าเป็นระยะทางที่เคลมก็คือ400เนาะสมมุติ400ใช่ไหมสมมุติ400ไปหูหินเนี่ยก็คือหารครึ่งครับผมก็คืออันเนี้ยวิ่งได้ครึ่งนึงจริงครึ่งนึงจริงๆทั้งที่เราแบกคนไป3คนแล้วก็แบกของไปเพียบแบกสัมภาระค่อนข้างที่จะเยอะใช่อันนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆเมื่อเทียบกับรถไฟฟ้าอื่นที่เราเคยขับมาพี่มาทั้งอากาศร้อนแบกคน3คนแล้วก็ยังแบกของไปเยอะเต็มคันครับผมแบตเตอรี่เนี่ยแทบจะครึ่งๆตามที่เคลมไว้เลยแบบดีมากคราวนี้ในตัวที่เราแบบรู้สึกว่าแบบในราคาเนี่ยพี่มาถ้าพี่มาแบบชอบอะไรมั้ยอันนี้เป็นพิเศษที่ชอบเป็นพิเศษเลยดีไซน์เหรอจริงๆมาชอบสีนี้มากเลยนะตัวมาเนี่ยมาชอบสีนี้อยู่แล้วมาเป็นคนชอบสีน้ำเงินคือตอนเห
็นปุ๊บอะก็ถูกโฉลกกับเขาแล้วอะชอบเลยชอบเลยเราอะชอบหมดเลยยูเมนไอ้กล้องที่อยู่เนี่ยเนี่ยคือมันทำให้ความเรียบๆอยู่ดีก็มีกล้องโผล่มาสำหรับเรานะเราว่ามันค่อนข้างประหลาดนิดนึงส่วนนักดูดเนี่ยไม่ชอบแค่เรื่องเดียวเลยคือมันแคบมันแคบมันเป็นรถที่ดีทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวคือมันแคบนั่งไม่ค่อยสบายแล้วก็อย่างที่บอกคนที่นั่งข้างหลังก็คือโยนโยนหน่อยปักนิดนึงอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังกันไปนะคะนอกนั้นเขาเรียกว่าตัวช่วยในการขับรถทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบตเตอรี่เรื่องของการเบรกการระบบช่วยเหลือต่างๆอะไรนี่ดีมากๆเลยนะคะเอางี้เราพี่มาร์คถ้าสมมติว่ามีเพื่อนคนนึงอยากบอกเฮ้ยอยากได้ Volvo A40 แนะนำให้ซื้อไหมพี่ผมแนะนำนะไม่ใช่เพราะสปอนเซอร์ให้มานะไม่ใช่แน่นอนมันดีจริงเรารีวิวตามพื้นฐานของความเป็นจริงใช่ไอ้ที่บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงดก็พูดตามจริงใช่ที่บอกก็ดีพูดตามจริงเราคิดว่าเราแอบแปลกใจนะพี่มาร์คว่าอย่างที่เราเคยพูดพี่มาร์คหลายครั้งว่ารถแบบเนี้ยบางทีเขาตั้งต้นจากการเป็นรถมาก่อนถูกต้องที่พี่ณดุษพูดตลอดเสมอมาใช่เขาผลิตรถมาก่อนเขาจะรู้อยู่แล้วว่ารถควรมีอะไรบ้างการขับขี่ดีต้องเป็นยังไงใช่แต่ว่าถ้าเทียบกับซอฟต์แวร์เนาะพี่มาร์คซอฟต์แวร์เขาตรงหน้าจอใช้งานง่ายแต่ไม่ได้ซับซ้อนไม่ซับซ้อนเลยพูดง่ายเขาไม่ได้มีซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนเหมือน Tesla หรือเหมือนอะไรที่มันดูแบบหลายๆอย่างที่มันแบบดูซับซ้อนเอาเป็นว่าเป็นรถที่เข้าใจง่ายเรียบง่ายนะประมาณนี้นะดุก็ได้นะเพื่อนซื้อได้ถ้าบอกว่าเฮ้ยอยากขับคันแรกอยากได้ความปลอดภัยอยากได้แบบอะไรที่เข้าใจง่ายๆ Volvo XC40 ใช้ได้โอเคนะพี่มาร์ควันนี้พวกเราก็ไปกับหัวหินแบบใช้คำว่ามีความสุขแล้วก็ปลอดภัยใน Volvo ตอนที่เบลลัดคือแบบประทับใจใช่มั้ยประทับใจมากแบบเฮ้ยที่เขาเคยพูดกันคือเราไม่เคยขับ Volvo นะนี่คันแรกในชีวิตแล้วบอกเลยว่าประทับใจมากๆรถสัญชาติสวีเดนน่าสนใจมากๆนะคันนี้อ่ะเจอกันใหม่เทปหน้าคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะฮะแล้วก็พี่มาร์คนะฮะวันนี้แขกกิติมศักดิ์ของเราในวันนี้เป็นคนขับรถให้เราตั้งแต่ไปและยังกลับตั้งแต่ไปและกลับก็ชอบพี่มาร์คขับไปแบบเที่ยวตามทะเลก็พี่มาร์คบอกว่าแบตเตอรี่ควบคุมได้ดีมากๆจริงๆใช่จุดเด่นมากๆนะฮะเข้าใจง่ายเรียบง่ายแบตเตอรี่ทนขับขี่ได้ดีนี่คือจุดหลักทั้งหมดของ Volvo XC40 ค่ะเจอกันใหม่เทปหน้าบ๊ายบายจ้า